Idol Master Talk เอ้พี่เสือจริงๆก็ขึ้นคอนเสิร์ตมาเยอะเหมือนกันเนาะเราทเป็นมิชชั่นประกาศ GE Asia Fest สามอย่าง Impact อันนั้นคือใหญ่สุดใหญ่มากแล้วหนูก็ปวดหัวมากด้วยนอนน้อยมากเพราะว่าสเปนมิชชั่นขึ้นแสดง GE ประกาศใช่ต่อกันเลยมีอิโมชั่นมันเยอะอยู่แล้วเออตอนเย็นเหมือนประกาศเสร็จอ้าวได้รู้เพลงเลยได้สักอย่างแล้วก็คือหลังจากประกาศแล้วก็คือ Asia Fest คือวันนั้นอะทุกทีมจากต่างประเทศมาวันนั้นใช่แล้วมีร้องด้วยร่วมกันด้วยมีร้องใช่ก็เลยต้องซ้อมเย็นวันนั้นถึงกลางคืนประมาณตีสองกับตีสามมั้งได้กลับไปนอนตีสี่หกโมงเช้าตื่นต้องมาแปดโมงรีเฮิร์สอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยได้นอนมาแค่สองชั่วโมงเองค่ะโหดมากว้าวใช่เหมือนกับตีสามแล้วก็แบบอีกวันนึงก็คือขึ้นสภาพด้วยBNK ตอนนั้นก็คือแบบหลังเวทีทุกคนคือ energy ไม่มีเลยแบบทุกคนอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยากคุยกันเพราะว่าไม่ไหวแบบทุกคนแบบ preserve แบบ save ไว้สำหรับตอนขึ้นเพราะนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเป็นแบบนั้นเลยเพราะมัน2วันติดแล้วตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็ emotion มัน tense มากตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงประกาศ GE ใดๆแต่นั้นมั่นใจมั้ยว่าทำไมอ่ะคะแนนก็นะก็คะแนนเห็นว่ามันมาแต่มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดมันแบบใครจะปาตอนไหนใครจะโหวตเข้ามาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวเชอร์คือด้วยความที่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมี GE เราก็ได้รับโอกาสหลายอย่างจากการทำนู่นทำนี่อะไรที่แบบเฮ้ยมันก็มีคนพูดถึงว่าแบบเอ้ยทำไมเป็นเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเชอร์ก็เลยแบบเออถ้าครั้งนี้มันเป็นการพิสูจน์ให้เขาได้มันคงจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับโอเคอยู่แกรดจากการเป็นไอดอลแล้วใช่ค่ะทำหน้าที่ชี้ให้นินของวงทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นชี้ให้นินแทนที่จะแบบแกรดแล้วก็ไปทำอย่างอื่นในวงการบันเทิงวันนี้เราฟังข้าพเจ้ามาสองสามรอบแล้วสรุปให้ฟังเลยใครครับ อาทิฟังใช่ไหมคะก็จับที่ยิ้มแล้วช่วยแต่จากประสบการณ์จากประสบการณ์ใช่คือเหมือนพี่เชอร์เขาบอกว่าเขาชอบที่จะ manage ไม่เอาแบบ accent ของยูอะอยากฟังแบบนั้นอะชอบที่จะ manage นะใช่ก็คือเห็นว่าแบบเขาชอบที่จะแบบ manage กะแล้วก็แบบรู้สึกว่าทุกเขาชอบทุกครั้งที่เขาแบบได้ทำงานแล้วก็ได้จัดแจงอะไรหลายอย่างเขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากมีพรสวรรค์ใช่มีพรสวรรค์ในด้านการจัดการเขาเลยคิดว่าใช่แล้วเขาก็ไม่เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบพอได้ลองทำแล้วเราก็แบบใช่ทำได้ดีแล้วก็รู้สึกไม่ได้เหนื่อยมากใช่ก็อาจจะแบบว่าเลย enjoy คิดว่าน่าจะทำได้แล้วก็สามารถต่อยอดได้ใช่ก็เลยอยากจะลองทำในสิ่งที่มันใกล้ตัวใช่ไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยเมมเบอร์ไปด้วยไม่ใช่เมมเบอร์ไปด้วยเหนื่อยมากนะ6ปีเต็มๆนะพี่เชิญใช่ไม่แต่ว่าพอเป็นเบมเบอร์อย่างเดียวก่อนหน้านี้มันก็มีงานที่มันเป็นงานแสดงงานนู่นงานนี่ก็คือแบบมันจะเหนื่อยเป็นการที่แบบเป็นเมมเบอร์และทำงานโปรเจกต์ที่ได้รับสล็อตไปด้วยแต่พอมาเป็นชิเฮนินด้วยมันก็คือเหมือนเป็นชิเฮนินแล้วก็ทำงานเมมเบอร์ซึ่งก็คือวางแผนพอวางแผนเสร็จฉันต้องเป็นคนเต้นเองในสิ่งที่ฉันวางแผนแถมมีงานนอกของตัวเองแถมมีงานนอกตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออแล้วก็การพอมันเหมือนเราเป็นผู้จัดการอ่ะกลายเป็นว่าก็คือก่อนหน้านี้น้องทุกคนจะหาคนที่เป็นผู้จัดการไลน์หาตรงแล้วมีเรื่องอะไรทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาเป็นที่เราเพราะนั้นมันจะมีเรื่องจุกจิกทุกวันเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดคือมันไม่ใช่ทุกคนทุกวันมันจะเป็นคนนี้วันนี้คนนู้นวันนั้นคนนี้วันนั้นคนโน้นวันนู้นวันนู้นวันนู้นก็คือแต่ละคนมาคนละนิดคนละหน่อยแต่ทุกวันมันมีไฟดับค่ะไฟดับค่ะพี่เชอร์ขนมหนูหายเครื่องซักผ้าพังคอมพี่เชอร์คอมพี่เชอร์แคชเชียร์ไม่ได้พี่เชอร์ตารางงานหนูอย่างนี้หนูติดสอบวันนี้อ่ะจะนู้นจะนี้แล้วคือเราต้องเป็นคนประสานเนี่ยมันก็เลยจะแบบมาอย่างนี้ก็จะอะไรนิดนึงแล้วก็โอเคพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดเราก็รู้ว่าเราต้องประสานช่วยอะไรส่วนไหนใครได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็จะทำตรงนั้นซึ่งบางทีก็ตีสองก็ยังส่งงานติดต่ออะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นอีกทีบางมีคนทักด้วยว่าเชิญนอนอย่างเนี้ยคือเหมือนเขาเหมือนตื่นมา เขาเห็นเชิญส่งงานทิ้งไว้ตอนประมาณตีสองตีสามอะไรเงี้ยแล้วเขาตอบมาตอน8:00 น.เชิญตอบแล้วอะไรเงี้ยนอนยังเขาก็เลยนอนยังนอนแล้วนอนแล้วนอนแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือแค่แบบส่งทิ้งไว้เราไม่ได้ต้องการคำตอบตอนนั้นถ้าต้องการคำตอบโทรแล้วอะไรเงี้ยถ้าพี่จะต้องการให้คำตอบพี่จะโทรมาอีฟอ่านไลน์เนอะได้ได้ค่ะแค่ขึ้นชื่อก็ค่ะพี่เชฟแค่ขึ้นว่าโทรมาถ้าแบบว่าเห็นว่าเชิญโทรมาน้องทุกคนก็เกิดอะไรขึ้นพี่จริงคำแรกที่หลับไม่ใช่อะไรเกิดอะไรขึ้นพี่เกิดอะไรขึ้น
อ๋อพี่ต้องถามว่าตารางงานเธออย่างเงี้ยพี่ต้องการคำตอบตอนนี้คืออย่างงี้ๆๆๆไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยติดต่ออะไรขนาดเนี้ยไปได้ไหมเหมือนพอต้องการคำตอบรวดเร็วเราก็ต้องโทรเลยถ้าอะไรที่ไม่ต้องการรวดเร็วเราก็จะไลน์ถามทิ้งไว้แต่ถ้าไลน์ไม่ตอบก็จะเริ่มโทรแหละตอบเราหน่อยใช่ตอบช้า1วิพี่เชอร์ก็โทรค่ะล่าสุดหนูคุยกับพี่เชอร์แล้วหนูเพิ่งตอบไลน์พี่เชอร์ไปแล้วพี่เชอร์ก็ส่งข้อความมาแล้วก็ว่าหนูตอบไลน์คือหนูเพิ่งออกจากชั้นพี่เชอร์ด่วนๆไม่ไงด่วนไงถ้ามันไม่ด่วนอ่ะฉันจะไม่ทำแบบนั้นเร็วมากโอเคได้ค่ะเรื่องนั้นมันงานด่วนยื้อเลยต้องทำแบบนั้นเขาก็ต้องการคำตอบจากฉันเหมือนกันเลยก็จะเป็นประมาณนี้พี่เชอร์รับมือกันยังไงอ่ะคือมันเท่าที่ฟังเนี่ยคือมันแบบมันวุ่นวายไม่ใช่งานนะแต่เป็นพวกเราหมายถึงว่ารับมือกับน้องๆยังไงครับมีคนสารภาพวะไม่รับได้มันไม่ได้คือทุกคนก็คือเวลาหนูต้องการอะไรไปเขาก็จะรีแอคกลับมาอยู่แล้วแต่แค่ว่าเชอร์ถ้าเกิดอะไรช้าเร็วอะไรอย่างเงี้ยมากหน่อยต่างกันไปเท่านั้นเองอะไรเงี้ยถ้าเร็วหน่อยก็จะเชอร์โชว์แค่นั้นเองถ้าช้าหน่อยเชอร์ก็ไลน์ทิ้งไว้อะไรเงี้ยแล้วเชอร์ก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรทาสอยู่แล้วแต่ละวันว่าแบบฉันต้องทำอะไรหรือเรื่องอะไรต้องเคลียร์บ้างอะไรเงี้ยมีอย่างงี้ไหมเหมือนหลังกี่โมงเชอร์จะไม่ทำงานไม่มีใช่ไหมทำไมไม่เซ็ตบ้างประเด็นคือเชอร์ชอบสมองเล่นตอนกลางคืนความคิดมันมาความคิดมันแบบเที่ยงคืนเนี้ยคิดงานออกหรือวันนี้พี่เชอร์อาจจะต้องทำเหมือนอาจารย์หนูว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ตอบไลน์ห้าโมงถึงสองทุ่มโอ้ไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงค่ะแบบไม่ได้งานพวกเธอมันแบบแทบจะตลอดเวลาแบบไม่ได้ไม่ได้แล้วใครจะมาจับจิ้งจกไปฉันล่ะไม่ได้เออแย่เลยนะทำงานตีสองของตีสองอีกวันเท่ากับ20 ชั่วโมง24 ชั่วโมงไม่ต้องนอนสักหน่อยผมว่าพอคุณอายุเยอะขึ้นกว่านี้คุณจะรู้สึกเข้าใจแต่ว่าพอเจอเข้าใจเหมือนกันแต่เชิญแบบเป็นคนที่แบบแทบจะรีแอคคือหนูเห็นโนติแดงไม่ได้แค่นั้นแหละค่ะพี่เชอร์ตอบไลน์เร็วมากมันต้องกดเป็นคนที่เห็นโนติไม่ได้แต่ถ้าเชอร์อยู่เนี่ยหน้าเซตแบบนี้หรืออยู่หน้ากองอยู่อะไรก็ตอบไม่ได้เลยหรือเชอร์เล่นเกมตอบไม่ได้เช่นกันเล่นเกมอนิยายเป็นสองอย่างที่จะหายตัวไปเหมือนกันใช้เวลาส่วนตัวจะมีอยู่แต่ประมาณ2 ชั่วโมงก็กลับมาเช็คไลน์สักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยว่ามีใครมาเซตอะไรหรือเปล่าอืมก็เป็นคนโฟกัสกับงานมากเพราะโดยพื้นฐานเป็นคนจริงจังอยู่แล้วใช่อันนี้จากคุณสำเนียงนะใครตลกสุดใน BNK ในสายตาพี่เชอร์พี่นายไหมไม่อ่ะเคยตอบไปหลายคนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นกุ๊ปบอกเลยว่าเจนสี่อ๋อเจนสี่ break through the limits ของลูกทุกรุ่นจริงยังไม่แต่ยังเป็นเด็กกันด้วยแบบโซนกันเอาจริงๆแบบว่าโซนอ่ะใช่มันสนิทน้องสนิทกันนี่ก็พาโซนอ่ะจริงตอนนั้นหนูกับพ่อฟังเจอน้องโซนมากน้องอะไรนะใครกับใครเล่นโซนแอบอ่ะโซนแอบวันนั้นแบบว่าซินดี้วันนั้นพวกหนูน่าจะเป็นงานประเมินแล้วเห็นน้องยืนแอบอยู่หลังเสาก็เลยถามมาทำอะไรกันตรงนี้อ่ะน้องโซนแอบกับพี่ในงานจับมือใช่ป่ะหนูคือกำลังแบบจับมือเสร็จแล้วกำลังงงเงียแบบเหนื่อยแล้วอาจจะไปพักก็เลยถามแบบเฮ้ยฟังเมื่อกี้เห็นใครวิ่งไปแล้วน้องทำอะไรฟังเนาะฟังก็เลยเดินไปถามว่าทำอะไรเล่นซ่อนแอบอยู่กับพี่ตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ไม่เคยเล่นซ่อนแอบในที่นี้เลยพี่อยู่มา3 ปีพี่ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนก็เลยแบบรู้สึกว่า energy ทั้ง4คือเยอะจริงๆทำเยอะมากด้วยความที่น้องก็ยังเด็กแล้วก็ยังแบบอยู่ในวัยที่แบบกำลังอยากเล่นอย่างโซนเลยแล้วประเด็นคือคนที่ไม่เด็กก็มีแปลกด้วยไงด้วยแล้วพาน้องก็ไปปามี่แอลเงี้ยอ๋อใช่อะไรยังไงก็คืออายุราวๆพวกหนูเลยค่ะ20 21อะไรเงี้ยก็เท่ากันก็จะมีความแบบรู้ด้วยความที่เขาอาจจะอยู่ในเจนเดียวกับรุ่น4ที่อายุ17แบบ16 17อะไรอย่างเงี้ยแบบ13 14แต่ว่า16 17ที่ฉันเจอตอนเจน1ก็ไม่แบบนี้ใช่ป่ะมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกว่าไม่ใช่ยุคสมัยอาจจะเป็นยุคสมัยอยู่ข้างห้องน้องค่ะเสียงแบบถ้าเกิดได้ไลฟ์หรือว่าได้อยู่รวมกันอะเสียงจะแบบใช่ดูแนะนำจริงๆถ้าใครหาความบันเทิงดูไลฟ์รุ่นสี่ใช่จะมีแบบน้องชอบไลฟ์ด้วยกันแล้วก็ตลกกินข้าวด้วยกันกินสุกี้ตอนเที่ยงคืนจริงจริงจริงสุกี้กินบ่อยมากกลับมาหอตอนเที่ยงคืนหรือ5 ทุ่มหรือแบบกลิ่นอะไรวะกลิ่นขึ้นมาเจอน้องกินสุกี้ตอนเที่ยงคืนใช่ทำไม่อ้วนด้วยนะประเด็นก็เด็กไม่ได้เลยวัยกำลังโตวัยกำลังโตอะไรวะเนี่ยเอ้ยบันเทิงนะครับใครยังไม่ได้ตามรุ่น4ไปตามนะครับในแอปไอแอมนะในแอปในแอปแล้วก็โซเชียลมีเดียไปดูไลฟ์ได้เลยแนะนำความบันเทิงประจำวันIdol Master Talk